สวัสดีครับผมดิวออริจีวันนี้แนะนำการโอเวอร์คล็อก CPU Intel Gen 14ด้วย Intel XTU กับชุดระบายความร้อนแบบเบสิกและก็ชุดน้ำแบบเทพๆและสุดท้ายไปลุ้นกันกับการแช่แข็ง CPU ด้วย Liquid Nitrogen เหลวจะสุดเท่าไหร่นั้นไปรับชมกันครับผมก่อนอื่นขอแนะนำ CPU ตัวนี้ก่อนเลยครับผม Intel Core 9 14900K 6GB out of the box นี่คือความเร็วที่ทาง Intel ตั้งไว้จากโรงงานนะครับโดยมีเทรดการประมวลผลทั้งหมด32เทรดนะครับโดยมีแกนประมวลผลแท้อยู่ที่24คอนะครับผมโปรแกรมนะครับไฮไลท์เด็ดๆตัวช่วยในการโอเวอร์คล็อกแบบง่ายๆนะครับที่เรารู้จักกันในนามของ XTU นะครับครั้งนี้ Intel ทำมาพิเศษเลยครับให้กับ CPU 14900K และ KF เท่านั้นนะครับโดยชื่อฟังก์ชันก็คือ AI Assist ครับผมมันเป็น AI ที่ช่วยให้คุณโอเวอร์คล็อกแบบอัตโนมัติซึ่งตรงนี้ Intel Training มานะครับรอ34วินาทีเท่านั้นเดี๋ยวมันจัดการให้หมดครับผมมันจะทดสอบ Speed Test แบบพื้นฐานนะครับแล้วตั้งความเร็วของ CPU ให้คุณใหม่รวมถึงไฟเลี้ยงแล้วก็เรื่องการจัดการพลังงานนะครับมันทำเองเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูว่าการใช้ชุดระบายความร้อนแค่ AIO นะครับหม้อน้ํา3ตอนมันได้ประมาณไหนเดี๋ยวลองดูกันครับผมการเรียบร้อยนะครับตัว AI Assist นะครับก็จะเพิ่มความเร็วของ CPU ให้นะครับปกติเราจะได้ความเร็วสูงสุดของ Core P 6 GHz นะครับแต่พอทำการ AI Assist นะครับมันจัดการให้เราใหม่นะ Single Thread ตอนนี้อยู่ที่ความเร็ว 6.1 GHz เลยนะครับผมและ All-Core อยู่ที่ 5.9 GHz สำหรับ Core P ส่วน Core E อยู่ที่แถว 4.5 GHz ถ้าสเปคเดิมอยู่ที่ 4.4 GHz ครับผม Nice ลองเล่นเกมดูครับผม AIO นะครับทั่วไป3ตอนเห็นไหมครับว่ามันเพิ่มความเร็วจาก 5.7เป็น 5.9 กิกสำหรับ Core P เพื่อนๆสามารถเล่นเกมได้ในความเร็วระดับ 5.9 กิกได้เลยนะซึ่งสูงจากสเปคเดิมประมาณ 5.7 กิกนะครับส่วนความร้อนก็ไม่ได้ร้อนมากครับผมอยู่แถว 40-60 องศานะอันนี้ก็คือระบายความร้อนด้วยชุดน้ำ AIO 3ตอนนั่นเองส่วนการทำงานนะครับเรนเดอร์ในเวิร์กโหลดที่หนักขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลอง Cinebench R23 ดูนะครับว่าการทำงานแบบ All Core นั้นถ้ามีงานหนักๆAI Assist ตั้งให้เท่าไหร่นะครับผมความเร็วนะครับ All Core สำหรับ Core P จะอยู่ที่ 5.7 กิกนะครับหรือ 5.6 กิกโดยประมาณซึ่งตรงนี้มันจะคำนวณ นะครับให้เองอัตโนมัตินะครับผมอันนี้ก็คือยิ่งเย็นมันก็ยิ่งบูตสูงนะครับก็ถ้าเราใช้แค่ชุดน้ำ3ตอนนะครับผมว่าคงจะได้ประมาณนี้ครับผมแต่สำหรับข้อดีนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของ XTU ที่มี AI Assistนะครับหน้าตา UI มันใช้ง่ายยูสเซอร์แค่กดคลิกเดียวรอ34วิมันจัดการให้หมดตรงนี้ก็น่าสนใจครับผมเอาละครับเมื่อกี้เราโอเวอร์คล็อกด้วย Intel XTU AI Assist กับชุดน้ำปิด AIO 3ตอนพบว่าช่วยเพิ่มความเร็วนะครับจาก 5.7 กิก All-Core ช่วงเล่นเกมเพิ่มขึ้นไปที่ 5.9 กิกและช่วงซิงเกิลสูงสุดที่ 6.1 กิกะเฮิรตซ์เอาละครับถ้าอยากเห็นความเร็วในการเล่นเกมที่สูงกว่านี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปใช้ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำแบบซ่อมแบบสุดๆเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะได้สักแค่ไหนป่ะมาต่อกันครับถ้าเราจะโอเวอร์คล็อกให้แรงกว่านี้นะครับผมก็ไปดูนะครับว่าจะทำได้เท่าไหร่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเปิดชุดคัสตอมจัดแต่งเป็นพิเศษนะครับโดยมีบล็อกระบายความร้อน CPU ชนิดพิเศษนะครับแล้วเราลองทดสอบ AI Assist ดูครับผมว่าถ้าเราปรับปรุงเรื่องความร้อนได้แบบที่สุดแล้วนะครับเย็นสุดๆ AI Overclock นะครับหรือ AI Assist จะช่วยเพิ่มความเร็วนะครับแบบอัตโนมัติให้เท่าไหร่มาแล้วครับผมความเร็วที่ตั้งไว้นะครับก็ยังคงเป็นซิงเกิลนะครับ2คอร์ที่ 6.1 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วคอร์ที่เหลือนะครับเขาตั้งไว้6กิกนะครับผมหรือตัวคูณ60นะ Core E อยู่ที่ 4.5 นะครับการใช้พลังงาน450วัตต์นะครับผมตรงนี้เขาจัดการให้หมดเลยครับแล้วถ้าเราพอใจค่าตรงนี้นะครับก็สามารถแอปพลายนะครับแล้วก็ปล่อยให้ AI นะครับ Assist ตรงนี้ปรับแต่งความเร็วได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับและนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับที่ AI Assist จัดให้เราครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าตอนใช้งานจริงเล่นเกมความเร็ว CPU ที่ระบายความร้อนด้วยชุดน้ำเปิดแบบสุดๆนะครับ AI Assist จะเพิ่มความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่
โอ้โหครับผมเมื่อเราจัดการความร้อนได้ดีครับผมเราจะเห็นได้ว่าแค่ให้ AI Assist นะครับช่วย Overclock อัตโนมัติความเร็ว CPU ของ P Core เพิ่มไปได้ถึง6 GHz นะครับผม E Core นั้นอยู่ที่ 4.5 ความร้อนนะครับก็ไม่ได้ร้อนมากเลยนะครับที่ความเร็ว6 GHz อยู่ที่อุณหภูมิ39ถึง40กว่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเราต้องจัดการความร้อนของ CPU นะครับให้ดีที่สุดถึงจะได้เห็นตัวเลขแบบนี้นะครับผมต่อไปมาดูการเรนเดอร์แบบหนักๆบ้างครับกับ Cinebench R23 ดูสิถ้าเราทำให้ CPU เย็นมากครับผมความเร็วในการรันออคอจะอยู่ที่เท่าไหร่ไปชมกันเลยครับโอ้โห wow. รู้สึกว่านะครับเมื่อ CPU เย็น AI Assist นะครับปล่อยให้ P-Core แช่ความเร็วสูงสุดนะครับที่เห็นตอนนี้6 GHz เลยนะครับผมโดยที่ความเร็วไม่ได้ลดลงเลยถือว่าไม่ธรรมดามากนะครับที่เราจะได้เห็น CPU นะครับ 14900K นะครับสามารถรัน6 GHz Core ได้โดยใช้ AI Assist ซึ่งมันง่ายมากไม่ต้องเข้า BIOS นะครับผมซึ่งตรงนี้ผมค่อนข้างประทับใจเลยนะครับต่อไปถ้าอยากไปสุดถึงที่สุดนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าการระบายความร้อนนะครับด้วย Direct Die Box นั้นมันสุดยอดมากนะครับลองดูว่าผมจะลอง Overclock แบบเมนนวลเลย P Core ผมตั้งไว้ที่ 6.1 GHz นะครับส่วน E Core เล็กผมปรับความเร็วค้างไว้ที่ 4.8 GHz Cache Speed หรือ Ring นะครับ Ring Bus ในการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับผมตั้งไว้ที่ 5.2 GHz จากนั้นก็ปรับแต่งไฟเลี้ยงของ CPU นะครับทั้ง P Core และ E Core ตามที่ CPU ตัวนั้นๆนะครับต้องการตอนนี้ผมใช้ P Core ประมาณ 1.38 โวลต์ครับผมส่วน E Core นะครับหรือ Core เล็กผมตั้งไว้ที่ประมาณ 1.15 โวลต์จากนั้นนะครับผมไป Overclock Thermal Velocity Boost นะครับโดยใช้โปรไฟล์บวก2 Boost Profile นั่นหมายความว่าช่วงซิงเกิลนะครับมันจะเพิ่มความเร็วจาก 6.1ไปที่ 6.2 และ 6.3 กิกสูงสุดเอาละครับผมเมื่อเราโอเวอร์คล็อก CPU P Core ทิ้งไว้ที่ 6.1 กิกะเฮิรตซ์มาลองเล่นเกมดูนะครับผมว่าการระบายความร้อนด้วยชุดน้ำเปิดแบบเทพๆนะครับสามารถนะครับช่วยระบายความร้อนออกได้ทันและให้มันวิ่ง 6.1 กิกครั้งได้หรือเปล่าจากที่ผมลองดูนะครับก็พบว่าCPU สามารถวิ่งได้ 6.1 กิกจริงครับผมโดยที่สามารถเล่นเกมและเบนช์มาร์กได้แบบเสถียรภาพส่วน E Core นั้นนะครับถ้าเราสามารถระบายความร้อนได้ดีพอนะ CPU สามารถเร่งความเร็วไปได้ถึง 4.8 กิกะเฮิรตซ์ครับผมส่วน Ring นะครับ Ring Bus ความเร็ว 5.2 กิกก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับผมโดยตรงนี้นะครับก็ต้องบอกกันว่าCPU ต้องระบายความร้อนได้ดีมากและเกรด CPU ก็ต้องดีด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการโอเวอร์คล็อก CPU ในแต่ละตัวครับผมมันจะไม่เท่ากันนะเอาล่ะครับผมเราจะเห็นได้ว่าช่วงซิงเกิลบูทใน CPU แช่บูทได้สูงสุดถึง 6.3 กิกเลยทีเดียวนะครับผมเอาล่ะครับมาดูซิผมเมนวลโอเวอร์คล็อกเองนะครับความเร็ว 6.1 กิกเป็นอย่างไรบ้างนะครับลองดูเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมรัน Cinebench R23 อยู่CPU ตัวนี้นะครับถ้าเมนนวลโอเวอร์คล็อกแล้วทำได้นะครับระบายความร้อนได้ดี CPU สามารถวิ่งแช่ความเร็ว 6.1 กิกะเฮิรตซ์ได้เลยนะครับโดยความร้อนสูงสุดตอนนี้อยู่ที่86องศาเท่านั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เราต้องจัดการนะครับในส่วนของเรื่องคูลิ่งให้ดีที่สุดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ายิ่งโอเวอร์คล็อกนะครับก็ยิ่งต้องการการระบายความร้อนที่ดีนะครับผมต่อไปผมจะลองแบบแม็กโอเวอร์คล็อกแบบสุดๆนะครับบนชุดระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมปรับบูทความเร็วออคอ 6.3 กิกแล้วก็ปรับเทอร์มอลเวโลซิตี้สูงสุดที่ 6.5 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมเราจะเห็นได้ว่าโปรแกรม CPU Cbenchmark Single นะครับเทสคะแนนทะลุ 1,030 แต้มไปเลยครับ wow. อันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ชุดน้ำแบบเปิดการใช้ Intel Xeon AI Assistสามารถเร่งความเร็วในการเล่นเกมได้ถึง6 GHz กันเลยทีเดียวและการโอเวอร์คล็อกแบบคัสตอมผมสามารถเร่งความเร็วในการเล่นเกมสูงสุดถึง 6.1 GHz และช่วงซิงเกิลคอร์สามารถเร่งความเร็วได้ถึง 6.5 GHz กันเลยทีเดียวเอาล่ะครับถ้าอยากเห็นความเร็ว
ของ CPU แบบสุดๆเดี๋ยวผมจับ CPU แช่แข็งด้วยลิควิดไนโตรเจนจะสุดกันเท่าไหร่นั้นไปรับชมกันเลยครับเอาละครับถ้าอยากเห็นความเร็ว CPU แบบสูงสุดเรามาเปลี่ยนชนิดระบายความร้อนของคูลิ่งดีกว่าครับตอนนี้ผมจะใช้เป็น L2 Cooling ครับผมเราก็ต้องเตรียมเมนบอร์ดให้พร้อมนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์พอร์ต L2 นะครับให้เรียบร้อยอุณหภูมิของ CPU นะครับที่จะใช้ในการทดสอบในครั้งนี้นะครับผมก็เริ่มจากลบ60องศาเซลเซียสนะครับไปจนถึงระดับลบ170กว่าขึ้นไปนะครับในการระบายความร้อนเราถึงจะได้เห็นความเร็ว CPU เกิน7 กิกะเฮิรตซ์ครับผมตอนโอเวอร์คล็อกนะครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสุดเท่าไหร่นะก็เริ่มที่ 7.5 กิกะเฮิรตซ์ครับผมตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างประทับใจแล้วนะครับกับ CPU ตัวนี้นะผมก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วครับผมขึ้นทีละ100เมกะเฮิรตซ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 7.7 กิกะเฮิรตซ์จากนั้นก็เพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆครับผมที่8คอ8เทรดนะครับตรงนี้ผมได้ปิดเทรดตัวคอตัวอื่นทิ้งนะครับมีแต่คอ P สูงสุด8คอ P นะครับเพียวๆได้ประมาณ 7.8 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ 7.9 นี่ยากนิดหนึ่งนะเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมว่าการโอเวอร์คล็อกนะครับสำหรับ CPU นะครับเจนนี้ถ้าใครเล่นเป็นนะครับผมว่าไม่ยากนะครับเห็นเลข 7.5 กิกะเฮิรตซ์บวกได้แน่นอนไม่ยากต่อไปครับผมลองรัน Cdbench นะครับ R23 ดูสักนิดหนึ่งนะครับลองเบนช์มาร์กดูนะตอนนี้เปิดเทรดครบนะครับ8คอ P พร้อมไฮเปอร์เทรดดิ้งแล้วก็ E-Coin ทั้ง16คอนะครับผมผมลองโอเวอร์คล็อกนะครับที่เริ่มต้นที่ 7.1 กิกะเฮิรตซ์ครับผมสำหรับ P-Core E-Core 5.5 กิกและ Cache Speed ประมาณ 5.5 กิกะเฮิรตซ์ครับผมระบบก็สามารถที่จะรันนะครับความเร็วเกิน7กิกะเฮิรตซ์ได้ครับผมกับคะแนน Cinebench ประมาณ 50,000 กว่าถือว่าแรงอยู่นะครับผมสำหรับการทดสอบครั้งนี้ครับแล้วก็แบบสุดๆนะครับก็น่าจะได้แถวๆ7.2 กิกะเฮิรตซ์ครับผมสำหรับการทำงานโอเวอร์คล็อกแบบสุดขั้วในครั้งนี้ครับผมการโอเวอร์คล็อกนะครับก็ต้องมีการเพิ่มแรงดันไฟเลี้ยงไปด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องจูนหาครับผมว่าแต่ละย่านกิกะเฮิรตซ์ CPU ต้องการพลังงานเพิ่มเมื่อไหร่ก็ต้องเพิ่มแรงดันไฟเลี้ยงให้กับมันครับผมอย่างตรงนี้เมื่อกี้ผมปรับจาก 1.6 โวลต์นะครับ Vcore ขึ้นเป็น 1.65 โวลต์นะครับผมก็ประสบความสำเร็จครับได้คะแนน 51,500 กว่าๆนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับผมและสุดท้ายครับผมอัดแบบสุดๆนะครับจัดไป4คอ4เทรด 7.9 กิกะเฮิรตซ์ตรงนี้ผมว่าแฮปปี้เลยครับก็ถือว่าสำเร็จสำหรับการทดสอบในครั้งนี้เอาละครับขอบคุณ Intel ด้วยนะครับที่สนับสนุนการโอเวอร์คล็อกแบบเอ็กซ์ตรีมในครั้งนี้เอาละครับเพื่อนๆก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าการโอเวอร์คล็อก CPU Intel Gen 14ด้วย XTU AI Asset ด้วยชุดระบายความร้อนแบบต่างๆเริ่มจากส่วนของ AIO เราจะเห็นได้ว่าช่วง All-Core สามารถบูตความเร็วได้สูงสุด 5.9 กิกในช่วงเล่นเกมและการใช้ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเปิดสามารถเล่นความเร็วได้ถึง6กิกจนถึง 6.1 กิกะเฮิรตซ์ถ้าเพื่อนๆปรับแต่งได้อย่างดีและสุดท้ายกับการโอเวอร์คล็อกด้วยไนโตรเจนเหลวผมสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึงระดับ 7.9 กิกะเฮิรตซ์กันเลยทีเดียวเอาละครับเพื่อนๆใครที่อยากใช้ CPU Intel Gen 14ให้คุ้มค่าและเป็นมือใหม่ต้องการความสะดวกในการโอเวอร์คล็อกเร่งประสิทธิภาพได้สูงสุดผมแนะนำ Intel XTU AI Asset คลิกเดียวช่วยให้โอเวอร์คล็อกเพิ่มประสิทธิภาพ CPU ของเพื่อนๆได้แบบง่ายดายและคุ้มกับเงินที่เสียไปลองดูครับสำหรับมือใหม่ผมมองว่า XTU ให้ประสบการณ์ที่ดีสำหรับเพื่อนๆแน่นอนแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับผม